จุไม่ต้องไปทำนะครับอย่างเช่นข้อห้ามอื่นๆก็คล้ายๆกับนวดแผนไทยทั่วไปนะคล้ายๆกับแผนไทยข้อห้ามข้อควรระวังเหมือนกันก็คือช่วงประมาณก็จะมีก็เหมือนกันหมดเลยนะคนที่ท้องนะครับผ่าตัดใส่ของเทียมเข้าไปอย่างเช่นหมอนรองหรือว่ากระดูกเข้าไปนะครับก็ไม่ควรทำนะแล้วก็คนที่กินเหล้าท้องรอบเดือนอะไรพวกนี้รอบเดือนทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าจะมามากขึ้นเมื่อมามากขึ้นต้องดูสรีระของเขาว่าเป็นคนเลือดจางได้ไหมนะถ้าเป็นเวียนหัวด้วยไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ก็งดนะงดก็ดีนะจะได้ปลอดภัยนะครับในวันนี้ก็จะมีสอนท่านอนคว่ำนะครับท่านอนคว่ำท่านอนคว่ำก็จะเป็นสไตล์ของจีนนะครับนะท่านอนคว่ำจะเป็นสไตล์ของจีนนอนหงายจะเป็นของฝรั่งนะครับวันนี้จะเป็นท่านอนคว่ำนะแล้วก็ไม่แน่ตอนบ่ายถ้าท่านอาจจะได้ขึ้นท่านอนหงายนะครับท่านอนหงายเป็นของฝรั่งท่านั่งก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีบางท่าเก็บตกที่จะเป็นของตุรกีหรือของพม่าหรือว่าจะเป็นของอาจารย์ทางลามาทางทิเบตนะเสริมเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกรายละเอียดให้พวกเราอีกทีนึงว่าแต่ละท่ามีที่มายังไงแล้วก็จุดเริ่มต้นในการเรียนนะไปเรียนที่ไหนยังไงในระหว่างที่เนี่ยยังไม่ได้เรียนเนี่ยจะบอกคร่าวๆให้ฟังว่าปักคอท่านอนคว่ำนะท่านนอนหงายและท่านั่งนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าหมอชำนาญมากน้อยแค่ไหนท่านอนคว่ำนอนหงายหรือท่านั่งนะสามารถโฟกัสไปที่ข้อกระดูกแต่ละข้อซีที่เท่าไหร่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านอนคว่ำก็ไม่จำเป็นมาทำท่านอนหงายนะถ้าทำท่านอนหงายไม่ต้องทำท่านอนคว่ำหรือมาทำท่านั่งให้เลือกท่าใดท่าหนึ่งที่เราถนัดอย่างเช่นเราเจอคนไข้ตัวใหญ่ท่านอนคว่ำท่าอะไรพวกนี้เราโอบไม่ถึงหรือว่าน้ำหนักตัวไม่ได้แรงข้อมือไม่ถึงอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นท่านั่งที่ใช้หัวเข่าช่วยนะเป็นการทุ่นแรงอีกแบบว่านนวดแบบไหนคนผอมนวดแบบไหนตัวเล็กนะนวดแบบไหนนะครับก็จะมีท่านี้ทีไล่ในตัวของมันนะครับและในระหว่างเรียนพยายามจำชื่อท่านะชื่อท่าไม่ยากอะไรนะไม่ยากอะไรชื่อบ้านๆอย่างเช่นท่าขูดมะพร้าวนะครับเป็นชื่อบ้านๆนะชื่อบ้านๆเพราะฉะนั้นพยายามเรียงชื่อท่าแต่ละท่าทำไมต้องจำนะบางครั้งพวกเราไปนวดแล้วนะอย่างเช่นเราปรับกระดูกคอนะครับปรับกระดูกช่วงคอหรือปรับสมดุลคอเนี่ยแล้วคนไข้มีอาการตื้อมึนหัวโทรมาหรือว่าไลน์มาเข้ามาในกลุ่มเนี่ยพี่ๆหรือว่าอาจารย์จะบอกว่าใช้ปรับช่องอกนะพวกเราถ้าไม่จำที่ท่าก็จะไม่รู้ว่าปรับช่องอกใช้ท่าไหนใช่ไหมครับเพราะปรับช่องอกเนี่ยจะมีทั้งท่านอนคว่ำนอนหงายท่านั่งท่ายืนนะปรับช่องอกนะพอเราจำที่ท่าอะไรแล้วนะในท่าแต่ละท่ามันจะเป็นท่าหนีทีไล่ของมันท่านี้ทำเจ็บท่านี้แก้ท่านี้แก้ไม่ได้ก็มีท่าเสริมเข้าไปแค่นั้นเองนะพยายามจำแล้วก็ในระหว่างเรียนนะระหว่างพระอาจารย์นะมีใครต้นนะครับมีใครนับถือศาสนาอื่นไหมครับนอกจากศาสนาพุทธมีไหมครับมีไหมโอเคพุทธหมดนะใครนับถือศาสนาอื่นก็ทำได้นะในระหว่างเรียนพระอาจารย์จะให้นะก่อนเรียนก็จะให้พนมมือนะแล้วก็พอก่อนที่จะเริ่มก็คือจะพูดคำว่าโอนะโอมในที่นี้คือให้พวกเราเนี่ยมีสติมากขึ้นดึงสมาธิกลับมานะจิตใจไม่วอกแวกแล้วก็เริ่มต้นนี้จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวบอกต่อเลยนะครับให้อาจารย์จะให้พี่ๆเขาสวดมนต์ก่อนเลยนะครับหรือว่าไงครับผมสวดมนต์ทำวัดก่อนนะครับผมลูกมันมีเทียนเสียบปลั๊กเลยยังกดสวิตช์ได้เลยครับถ้าให้ใครไปกดพนมมือนะพนมมือไอ้ยังไฟพนมมือไฟสว่างนะว่าช่วงนี้โคตรเลยนะพี่เท่าไหร่อ่ะ
PM เท่าไหร่ 5.0 2.4 เลยต้องใช้ทูบไม่ต้องมีคนแล้วก็ไฟก็ไม่ต้องมีไฟสงบใจสงบใจอรหังสัมสัมพุทโธจีนถ้าจะมีเลิกพิธีอะไรกันเขาก็จะ
มีการซาจิ้งนะสวดมนต์แต่ของเราไหว้พระไทยไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะมาจะสวดมนต์ภาษาจีนให้เราสัก 2-3 นาทีนะดีจะได้อันนี้หน่อยจะได้เพราะว่า อะไรนะทางจีนนะจะมาเป็นทั้งอะไรนะเทรวาสทั้งจีนได้หมดกินได้หมดพวกเราก็พนมมือนะก่อนที่จะอันนี้ตั้งใจฟังก็แล้วกันสวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโมปันสุสุจิโมนิพานะโมปันสุสุจิโมนิพานะโมปันสุสุจิโมนิพานAmen.
คนะตอนนี้ก็บนจีนบนไทยก็สวดหมดแล้วนะตอนนี้เราก็มาเริ่มทำพิธีไหว้ครูนะเดี๋ยวไหว้ครูเสร็จแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อท่านอันนี้ผมหลวงพ่อท่านมาแล้วนิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาด้วยเลยก็นิมนต์นะครับเดี๋ยวจะให้กราบเจ้าบ้านเดี๋ยวเราไหว้ครูไหว้หลวงพ่อด้วยเพราะหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในสำนักนี้ด้วยนะเป็นเจ้าอาวาสด้วยเดี๋ยวเราไหว้ครูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านเปิดพิธีในงานนี้ใครเป็นอันนี้ประธานนำพ่อมานั่งนั่งโมสักสามรอบเรากราบเจ้าอาวาสนะครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อจะให้พระทำการกันนะประการหนึ่งกรุณาคุณมีความเมตตาคุณ
ีจิตปรารถนาและพยายามมีจิตปรารถนาและพยายามเพื่อขัดเกลาสิเพื่อขัดเกลาสิคือกำจัดความชั่วมัวหมองคือกำจัดความชั่วมัวหมองและเป็นมูลเหตุและเป็นมูลเหตุแห่งทุกโทษภัยทั้งปวงแห่งทุกโทษภัยทั้งปวงให้ล่วงเสียประการหนึ่งให้ล่วงเสียประการหนึ่งอนุสิทธิคุณอนุสิทธิคุณมีจิตปรารถนาและพยายามมีจิตปรารถนาและพยายามท่ามแจงแสดงเวทท่ามแจงแสดงเวทขจัดเหตุสงสัยขจัดเหตุสงสัยให้ได้ความสว่างให้ได้ความสว่างประดุจนำไปด้วยดวงประทีปประดุจนำไปด้วยดวงประทีปเพื่อจะปลูกฝังความรู้เพื่อจะปลูกฝังความรู้ไว้ในสันดานแห่งศีลไว้ในสันดานแห่งศีลเพื่อให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด้วยปัญญาเพื่อให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด้วยปัญญาประการหนึ่งประการหนึ่งขอท่านอาจารย์รับเครื่องสักการะขอท่านอาจารย์รับเครื่องสักการะอันข้าพเจ้าน้อมนำมาอันข้าพเจ้าน้อมนำมาและจงสำแดงซึ่งปกติและจงสำแดงซึ่งปกติคุณูประการแก่ข้าพเจ้าคุณูประการแก่ข้าพเจ้าประดุจนายช่างหม้อประดุจนายช่างหม้อผู้พยายามกล่อมเกลาผู้พยายามกล่อมเกลาเพื่อให้หม้อมีรูปร่างอันดีเพื่อให้หม้อมีรูปร่างอันดีฉันนั้นฉันนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแสดงแก่ท่านอาจารย์ขอแสดงแก่ท่านอาจารย์พร้อมทั้งกายและใจว่าพร้อมทั้งกายและใจว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสดับจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสดับเพื่อให้ได้รับโอวาทเพื่อให้ได้รับโอวาทด้วยความเคารพอยู่ทุกเมื่อด้วยความเคารพอยู่ทุกเมื่อขอเดชะปูชนียาธิสถานอันนี้ขอเดชะปูชนียาธิสถานอันนี้จงโดนบันดาลให้สติปัญญาของข้าพเจ้าจงโดนบันดาลให้สติปัญญาของข้าพเจ้าแตกประดุจหญ้าแพร่แตกประดุจหญ้าแพร่ดอกมะเขือดอกมะเขือและให้เจริญงอกงามและให้เจริญงอกงามเจริญโดยเร็วพันเจริญโดยเร็วพันนับแต่การวันนี้นับแต่การวันนี้ให้การศึกษาของข้าพเจ้าให้การศึกษาของข้าพเจ้าเป็นผลสำเร็จอันดีเป็นผลสำเร็จอันดีดุจคำอธิษฐานดุจคำอธิษฐานชะนี้ด้วยเถิดชะนี้ด้วยเถิดเอาดอกไม้ทุกเทียนและดอกไม้นะฮะประเคนอาจารย์แล้วเขาเชิญอาจารย์มาจะขอนิมนต์นะครับป้าอาจารย์มหาวิเชียรนะครับกล่าวอะไรกับลูกศิษย์แล้วก็เปิดพิธีการอบรมในครั้งนี้ขอนิมนต์ครับเจ้าเป็นประดุจนายช่างหม้อนะ
ช่างหม้อนี่หม้อสเตเลสหรือหม้ออลูมิเนียมหม้อดินใช่ใช่เอาดินเหนียวมาปั้นมาเข้าเครื่องปั่นหนึ่งทุบแล้วทุบอีกจะให้เป็นหม้อถึงจะร้อยแล้วจึงมาเป็นให้มันแข็งขึ้นมาได้นั้นคนที่เป็นศิษย์นี่ต้องทำหน้าที่อย่างหนึ่งคือต้องยอมรับการทุบจากครูบาอาจารย์ทั้งประยอมรับการปั้นยอมรับการแต่งการทำเด็กติดติงหนาปุ๋ยแล้วหลุดอีกด่าแล้วด่าอีกเนี่ยเพื่อให้เพื่อจะได้ประสิทธิ์ได้ดีนี่ถ้าเราเป็นคนที่ยอมที่จะเงียบสงบสลับรับฟังแล้วก็อ่อนน้อมทำตัวเป็นบุรุษภาชนะที่ว่างเปล่าเหมือนแก้วน้ำเปล่าเนี่ยดินอะไรลงไปมันก็สามารถที่จะรับความรู้วิชาการที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเต็มแก้วซะแล้วเนี่ยอะไรดินเข้าไปมันก็ล้มออกมาหมดไปต่อไม่ได้หลายคนมองจะมีเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์ทางเลือกอะไรเหล่านี้มาบ้างแล้วบางคนจะมีสิทธิ์เก่าของอาจารย์ท่านมาเพื่อที่ทบทวนความรู้จากหลายจังหวัดนะครับที่ไปสร้างมาคือเราจะมาอยากจะทำในโครงการนี้จังหวัดนี้เคยมีหมอเขียวพาทีมมาลงวัดแทบแตกรถจอดห่างเป็นกิโลจากหน้าวัดไปเพราะในวัดไม่มอให้จอดคนป่วยเยอะมากเลยแล้วเชื่อไหมว่าการแพทย์ทางเลือกมันกลายเป็นไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแล้วตอนนี้มันกลายเป็นการแพทย์หลักแล้วว่าเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์รู้จักคุณหมออยู่หลายท่านของโรงพยาบาลก็ได้อีกหลายคนที่มาระบบและทุกท่านพออายุมากขึ้นพูดเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นเบาหวานความดันเป็นไขมันแล้วตอนนี้ทำยังไงเลิกกินยาทั้งหมดเพราะรู้แล้วว่ากินยังไงก็ไม่หายแค่ประคับประคองให้รอดเป็นวันแค่นั้นเองในที่สุดก็ต้องหันมาหาแพทย์ทางเลือกสารพัดสัตว์เมื่อเดือนที่แล้วไม่เจอคุณหมอกระดูกท่านเดี๋ยวมาแล้วก็ล็อกไปหาหมอให้หมอเขียนให้แล้วก็เล่าไปฟังผมอยู่เลิกกินยาแล้วลองไปทำสวนถึงได้กินผักทำสวนได้ครึ่งท่อนวันไม่เหนื่อยเลยเมื่อก่อนที่ทำได้ไหนก็เหนื่อยอ้วนก็อ้วนน้ำหนักขึ้นคุมอะไรก็ไม่อยู่แต่พอเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตเลยชีวิตมันดีขึ้นและยิ่งรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นโชคดีแล้วทำมาว่าเพราะว่าได้ทราบว่าพระอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่ระดับประเทศมามองว่าในระดับโลกนะที่มาออกรวมมาถึงที่นี่คือที่พูดคุยกับท่านเมื่อวานนี้ไม่นานนักมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลายประเทศด้วยกันแล้วท่านอุตส่าห์มายิ้มยื่นให้จนถึงที่นี่จะทำตัวเป็นนกเคยเห็นคลิปนั้นไหมนกไม้ที่อ้าปากไว้แล้วรอให้หนอนคางก็เป็นปากเพราะอะไรเพราะมันเคยอ้าปากแล้วแม่มันคอยข้าวหนอนมาใส่ปากให้พอหนึ่งแม่ไม่มีแล้วทำไงล่ะนอนคานกระดือกกระดือกอยู่ไม่รู้จะกินยังไงได้แต่อ้าปากรอแล้วก็ร้องขอเมื่อไหร่นอนที่กระดือกก็มีปากเดี๋ยวทำตัวอย่างนั้นนะไม่สาระเพราะฉะนั้นต้องเงียบโสดสดับรับฟังตั้งใจเลยถ้าหยิบอะไรให้ต้องรีบอ้าปากงามสิทันแค่นั้นเองนะรับให้ทานเปิดสมองให้กว้างแล้วก็ขยะอะไรที่มันค้างใจเราทิ้งมันความรู้อะไรเดิมๆนะทิ้งไปบ้างทำตัวให้เป็นผู้ที่โง่อยู่เสมอแล้วความรู้ที่ดีสุดคือคนที่โง่อยู่เสมอที่ยังโง่อยู่เสมอเราอะไรไม่ได้สักอย่างก็ขอฝากไว้ให้นี้เราพูดมากไปไม่ได้เรื่องเราได้ลงมือดูดีกว่าปฏิบัติงานเลยเนาะจากก็ขอเปิดกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ยังไม่รู้กิจกรรมอะไรชื่อโครงการอะไรนอกแพทย์อาสาของมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนก็ราชีวถังถึงเสื้อของวิทยากรก็เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เป็นสังกฤษหรือเป็นความ practice หรือเปล่าประมาณนั้นเนาะขออนุโมทนา